สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็คือเป็นสายชั้นป .3 นะคะทั้งหมดของโรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งวันนี้สายชั้นป .3 ก็จะเข้าโครงการสู่ร่มอารามนะคะในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะวันนี้จะมีหัวข้อในเรื่องของ1มารยาทชาวพุทธนะคะ2 นะคะปรัชญาชีวิตและการปรัชญาชีวิตนะคะด้วยคติธรรมนะคะแล้วก็จะมีสื่อสาระในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ภาคบ่ายก็จะเป็นการเดินสายในการทัศนศึกษาก็จะมี1ศึกษาปรัชญานะคะปรัชญาความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย2ฐานความหมายจากพระพุทธรูป3นะคะพระอริยสาวกนะคะแล้วก็4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งสำคัญเสนาสนะในศาสนสถานนะคะซึ่งคณะวิทยากรก็จะพาเด็กนี้ไปเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือภาพในวันนี้ในขณะนี้เลยนะคะท่านผู้ชม